วัคซีนจัดสรรวันที่20สิงหาคม64วันที่20สิงหาคม64ประเทศไทยเราฉีดวัคซีนไปได้ทั้งหมด 609,435 โดสแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับเข็มแรกฉีดไปได้ 387,683 รายคิดเป็น 63.61% เข็ม2ฉีดไปได้ 215,414 รายคิดเป็น 35.35% เข็ม3ฉีดไปได้ 6,338 รายคิดเป็น 1.04% แนวโน้มตอนนี้เฉลี่ยเราฉีดได้วันละประมาณ 470,000 โดสสำหรับวัคซีนสะสมเข็มแรกผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสมเข็มแรกตอนนี้มีอยู่ประมาณ19,900,000คนคิดเป็น 30.18% ของประชากรทั้งหมด66ล้านคนส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกมีอยู่ถึง46ล้านคนคิดเป็น 69.8% ส่วนผู้ที่รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วมีอยู่ถึง5ล้าน9แสนคนคิดเป็น 8.95% และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่2มีอยู่ถึง60ล้านคนคิดเป็น 91%ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ3เข็มแล้วมีอยู่ถึง 530,000 คนคิดเป็น 0.81% ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม3มีอยู่ถึง65ล้านคนคิดเป็น 99.2% ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ4เข็มแล้วอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้มีอยู่2คนผมคาดการณ์ว่าอีกประมาณ142วันวัคซีนน่าจะอยู่เต็มหัวไหล่ประชากรคนไทยทุกคนเข็มแรกนะครับโดยคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณต้นไตรมาส1ปีหน้าครับส่วนวัคซีนที่เราจัดสรรกันณตอนนี้แบ่งเป็นในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุต่ำกว่า60ปีตอนนี้ได้รับวัคซีนไปแล้ว4ล้านโดสถัดมาเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรับวัคซีนไปแล้ว4ล้าน8แสนโดสบุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนไปแล้ว3ล้านโดสถัดมาเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวได้รับวัคซีนไปแล้ว2ล้าน9แสนโดสถัดมาเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้รับวัคซีนไปแล้ว1ล้าน7แสนโดสสุดท้ายเป็นหญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนไปแล้ว 20,000 โดสกลุ่มประชากรชายหญิงในกลุ่มอายุ18ปีถึง20ปีเพศชายได้รับวัคซีนไปแล้ว 280,000 โดสเพศหญิงได้รับวัคซีนไปแล้ว 300,000 โดสกลุ่มนี้คิดเป็น 2% กลุ่มอายุ 21 ถึง 40 ปีเพศชายได้รับวัคซีนไปแล้ว 4,700,000 โดสเพศหญิงรับวัคซีนไปแล้ว 5,600,000 โดสกลุ่มนี้คิดเป็น 38.6% กลุ่มอายุ 41 ถึง 60 ปีเพศชายรับวัคซีนไปแล้ว 4,700,000 โดสเพศหญิงรับวัคซีนไปแล้ว 5,700,000 โดสกลุ่มนี้คิดเป็น 39.2% กลุ่มอายุ 67-80 ปีเพศชายรับวัคซีนไปแล้ว 2,100,000 โดสเพศหญิงรับไปแล้ว 2,700,000 โดสกลุ่มนี้คิดเป็น 18.3% และอายุ80ปีขึ้นไปเพศชายรับไปแล้ว 170,000 โดสเพศหญิงรับไปแล้ว 240,000 โดสกลุ่มนี้คิดเป็น 1.53% สรุปเพศชายตอนนี้ได้รับวัคซีนไปแล้วทั้งหมด12ล้านคนคิดเป็น 45% และเพศหญิงได้รับวัคซีนไปแล้ว14ล้านคนคิดเป็น 55% และตอนนี้เราใช้วัคซีนซิโนแวคในการฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดตอนนี้เราฉีดไปได้ถึง12ล้านโดสคิดเป็น 46.47% ของวัคซีนที่เราใช้ทั้งหมดส่วนแอสตราเซเนกาเราฉีดไปแล้ว11ล้านโดสคิดเป็น 42% วัคซีนชิโนฟาร์มฉีดไปแล้ว2ล้าน5แสนโดสคิดเป็น 9% ไฟเซอร์ฉีดไปแล้ว5แสนโดสคิดเป็น 1.9% จอห์นสันแอนด์จอห์นสันฉีดไปแล้ว 5,000 โดสคิดเป็น 0.02% ส่วนแนวโน้มในการใช้วัคซีนคาดว่าชิโนฟาร์มกับไฟเซอร์น่าจะมีอัตราการใช้ที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ดีพอสมควรขอบคุณครับขอให้คนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับ